นะคะไหนเชื่อเลยนะคะว่าเหล่านักกอล์ฟหรือผู้ที่เพิ่งหัดเล่นกอล์ฟทั้งหลายจะต้องตั้งหน้าตั้งตารอคอยสำหรับช่วง Tips and Tricks ค่ะว่าโปรกอล์ฟของเราเนี่ยจะมีเทคนิคอะไรมาแนะนำสำหรับวันนี้นะคะใหม่จะพาไปเรียนรู้กับทริคการตีเหล็กให้คงเส้นคงวาค่ะพูดถึงคำนี้แล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนคงจะเข้าใจแต่บางครั้งเนี่ยทำยังไงก็ตีไม่ตรงสักทีเดี๋ยวใหม่เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปฝึกฝนและเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องกับโปรทิปสีอัมพรโรดกันค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะช่วง Tips and Tricks วันนี้เรามาพบกับโปรสาวสวยคนนี้เลยแหมดูท่าทางแล้วหน่วยก้านดีไม่เบาเลยนะครับกับเธอคนนี้โปรทิปสีอัมพรโรดดูจากลีลาแล้วเนี่ย อยากจะขอออกรอบด้วยเลยล่ะครับเอาละชักอยากรู้แล้วสิว่าโปรทิปมีอะไรมาสอนงั้นจะชักช้าอยู่ทำไมล่ะครับไปกันเลยตอนนี้คุณอยู่ในช่วง Tips and Tricks ค่ะกับโปรทิปสีอัมพรโรดวันนี้ทิปมีเทคนิคง่ายๆในการที่จะทำให้คุณตีเหล็กได้อย่างคงเส้นคงวาเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะให้คงเส้นคงวานะคะคีย์สำคัญเลยคือการรักษาจังหวะในการสวิงให้สม่ำเสมอค่ะเวลาในการใช้แบ็กสวิงนะคะจะเป็น2เท่าของการดาวสวิงเพราะฉะนั้นทิปมีเทคนิคง่ายๆค่ะในการซ้อมสวิงลมเนี่ยเรานับในใจ1 2แล้วก็3คือจังหวะแบ็กสวิงเนี่ยเราจะใช้เวลา2ส่วนแล้วก็ดาวสวิงเนี่ยใช้เวลา1ส่วนก็นับในใจถึงท็อปสวิง1 2 3วงสวิงของเธอเนี่ยใช้ได้เลยล่ะครับเห็นน่ารักน่ารักอย่างนี้แต่ท่าทางจะตีหนักไม่เบาเลยนะครับให้สวิงสัก 4-5 ครั้งจนเราคล่องแล้วเราก็เข้าไปตีลูกนะคะจด1 2 3พอเราเริ่มได้ความรู้สึกแล้วเราก็เข้ามาในลูกไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นให้สนใจแต่จังหวะที่เรานับในใจโดดปั๊บ1 2 3วงสวิงสวยงามมากเลยครับคุณผู้ชมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วท่านผู้ชมจะสามารถตีลูกกอล์ฟได้อย่างมั่นคงแล้วก็สม่ำเสมอค่ะโอ้โหดูโปรทิปของเราสิครับดูเธอท่าทางมุ่งมั่นตั้งใจมากเลยทีเดียวเป็นไงครับตามทันกันไหมครับเรามาทวนกันอีกรอบนะครับตั้งสมาธิอยู่กับลูกนับ1 2 3การตีเหล็กให้คงเส้นคงวานั้นไม่ยากเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมเพียงเราต้องตั้งสมาธิให้ดีจดจ่ออยู่ที่ลูกกอล์ฟณจุดที่เราจะตีแล้วเริ่มนับในใจอย่าลืมนะครับว่าแบ็กสวิงเป็น2เท่าของดาวสวิงก็คือคุณผู้ชมจะต้องนับ2จังหวะจนท็อปสวิงนะครับเพียงแค่นี้ก็จะทำให้คุณผู้ชมสามารถตีเหล็กได้อย่างมั่นคงและคงเส้นคงวา
ยังไงก็อย่าลืมหมั่นฝึกซ้อมและทำตามเคล็ดลับที่โปรทิปโปรกอล์ฟสาวสวยของเราแนะนำมานะครับเพื่อการพัฒนาที่ดีและตีลูกได้อย่างสวยงามแม่นยำครับแล้วสิ่งที่ได้ประโยชน์จากการนับจังหวะในการสวิงด้วยนะคะจะทำให้เรามีสมาธิอยู่กับวงสวิงได้มากขึ้นคือเราจะนับเนี่ย1 2 3ทำให้เราเนี่ยเลิกระแวงเรื่องลูกกอล์ฟมาอยู่กับวงสวิงแทนค่ะแล้วผลของลูกก็จะไปดีเองค่ะอย่าลืมนะคะเวลาซ้อมสวิงเนี่ยนับจังหวะ1 2 3แล้วจะทำให้วงสวิงของท่านนักกอล์ฟเนี่ยแม่นยำแล้วก็แน่นอนขึ้นค่ะถ้าท่านผู้ชมมีข้อสงสัยใดๆนะคะสามารถโพสต์ลงมาที่ Facebook ที่อยู่ข้างล่างนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมหมั่นฝึกซ้อมนะคะรับรองฝีมือเยี่ยมขึ้นแน่นอนค่ะTV เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมมีน่ายากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณโปรทิปโปรสาวสวยของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะที่นำสิ่งดีๆมาบอกกันแล้วคุณผู้ชมเองก็อย่าลืมนำกลับไปฝึกซ้อมกันนะคะสำหรับตัวใหม่เองเนี่ยก็ฝึกซ้อมบ่อยๆเช่นกันค่ะเพื่อการตีกอล์ฟที่ถูกวิธีและเชื่อว่าการฝึกฝนเนี่ยจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นเช่นกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะใหม่ก็ขอไปลองใช้เทคนิคที่โปรเพิ่งสอนกันก่อนเลยนะคะดูว่าจะตีได้ดีขนาดไหนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยค่ะมาพบกับคำแนะนำพิเศษกับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยออนทีวีกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งในวันนี้เรามีเรื่องราวสาระดีๆเล็กๆน้อยๆมาฝากเหล่านักกอล์ฟและโปรกอล์ฟทั้งหลายถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆนะคะแต่เราก็ไม่ควรมองข้ามยังไงลองไปชมกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะคะในการเล่นกอล์ฟนั้นนอกจากจะต้องมีทริคและเทคนิคดีๆต่างๆแล้วสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักกอล์ฟอีกอย่างก็คือการวางแผนในการเล่นนะครับเพราะว่ากีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่ผู้เล่นจะต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปในหลายๆสนามซึ่งสภาพพื้นที่สนามกอล์ฟแต่ละแห่งนั้นก็ย่อมแตกต่างกันไปอีกทั้งสภาพทางภูมิอากาศก็เช่นกันครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้เลยครับฉะนั้นแล้วบรรดานักกอล์ฟไม่ว่าจะโปรหรือมือใหม่ก็ต้องวางแผนในการเล่นให้ดีก่อนครับว่าเราควรจะเล่นแบบไหนควรจะเสี่ยงดีไหมเมื่อเกิดการวางแผนที่ดีแล้วเวลาลงสนามจะได้เกิดการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วนะครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วการวางแผนการเล่นกอล์ฟก็เหมือนกับการวางแผนชีวิตเรานะครับเพราะชีวิตในแต่ละวันล้วนต้องเจอแต่สิ่งที่แตกต่างกันออกไปอาจจะเจอปัญหาความกดดันหรือชีวิตที่ไม่เป็นอย่างที่คาดหวังไว้แต่ไม่ต้องกังวลนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมรู้จักการเตรียมตัวให้พร้อมและวางแผนเพื่อตอบรับกับสิ่งเหล่านั้นก็จะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นครับอ
อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีการคิดการวางแผนที่ดีก่อนที่จะลงมือทำเพื่อให้สิ่งที่ทำนั้นออกมาได้ผลดีที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการคุณผู้ชมจะได้พบกับเทรนด์การแต่งตัวของเหล่าโปรกอล์ฟทั้งชายและหญิงแบบไม่จำกัดเพศและวัยมาดูกันว่าพวกเขาจะมีการแต่งตัวอะไรแปลกๆมาให้ชมกันบ้างรอชมช่วงหน้าครับเหล่านักกอล์ฟสาวกับกอล์ฟทัวร์นาเมนต์ที่ได้รับความนิยมที่สุดในวงการกอล์ฟไทย The Third Sing Sat Thai LPGA Championship 2012 เริ่มสวิงวันที่ 27-29 มิถุนายนนี้ติดตามชมได้ในรายการ Thai LPGA on TV สนับสนุนโดย